วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์ซอย2ครับเป็นซอยที่ผมเคยเปิดสอนดนตรีอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับยังมีโลโก้เก่าของเราอยู่เลยนะฮะ G-Folk นี่ครับเป็นโลโก้ร้านสีเขียวๆนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเจ้าไปแล้วนะเพราะว่าเราผันตัวเองมาทำมิวสิกสปอร์ตนะฮะเน้นกีฬาด้วยนะครับผมได้มาอยู่ตรงซอยนี้ก็เพราะว่าวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษนะฮะต้องมารับงานป้ายไวนิลนะฮะซึ่งสั่งทำไว้แล้วก็เราได้สปอนเซอร์ในการทำป้ายไวนิลจากร้าน NPR นะฮะ NPR sticker ซึ่งเจ้าของร้านเคยให้ลูกของเขามาเรียนกีตาร์กับ G-Folk ด้วยแล้วก็ G-Folk กำลังจะมีโครงการทำกิจกรรมกีฬาวูดบอลที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะฮะก็เลยขอความอนุเคราะห์ในการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ชมรมวูดบอลแล้วก็กิจกรรมวูดบอลของ G-Folkแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าของร้านนะคือพี่นีนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักพี่นีกับร้าน NPR ให้รู้จักกันครับตอนนี้ครับร้านจะตั้งอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์ซอย2นะฮะนี่คือถนนประชาสงเคราะห์นะฮะถ้าเข้ามาในซอย2ก็จะประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็จะมาเจอร้านนี่ครับทำป้ายตู้ไฟนำบัตรกัดเชิญตรายางนะฮะนี่มีบริการแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรติดพร้อมเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปในร้านนี่เราดูบรรยากาศนอกร้านก่อนหลายๆคนเรียกว่าซอยนี้ซอยสุทธิพรซอยสุทธิพรนะฮะอยู่นี่ครับมีฝั่งตรงข้ามที่เป็นลูกน้ำบิวตี้นะฮะก็จะเป็นผู้ปกครองแม่ของน้องมีภูที่เคยเรียนดนตรีกับเราด้วยฮะแต่วันนี้เรามาทักทายพี่นีกันก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่ครับพี่นีนั่นเองนะครับก็เชิญนั่งก่อนนะครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักนะก็คือผมบอกไปแล้วว่าพี่นีเคยให้ลูกมาเรียนกีตาร์กับ G-Folk นะฮะแล้ววันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ในการทำป้ายไวนิลให้นะฮะซึ่ง G-Folk ก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะวันนี้ก็เลยตอบแทนในการเป็นสปอนเซอร์ให้เราโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกิจการร้านชื่ออะไรนะครับร้านชื่อร้าน NPR Sticker ค่ะเดี๋ยวเรารบกวนไปห้องเครื่องกันดีกว่าไหมได้ครับได้นี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำงานของการทำสติ๊กเกอร์คร่าวๆนะฮะและนี่คือนี่ขั้นตอนการทำงานนะฮะมีเครื่องอ๋อโอ้โหนี่เป็นเครื่องใหญ่เลยนะฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่อันนี้เป็นเครื่องไวนิลค่ะเครื่องพิมพ์ไวนิลได้ก็พิมพ์สติ๊กเกอร์ได้อ๋อป้ายที่ผมสั่งให้ช่วยทำก็เป็นใช้เครื่องนี้เลยค่ะใช้เครื่องนี้ทำค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นสติ๊กเกอร์ครับมีทำสติ๊กเกอร์วงแขนครับครับงานประเภทไหนบ้างครับที่ส่วนใหญ่งานที่ร้านใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเครื่องมีป้ายไวนิลมีตรายางมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีการ์ดการ์ดก็คือการ์ดแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะการ์ดงานบวชออกแบบให้ด้วยใช่ออกแบบให้ด้วยค่ะก็เซอร์วิสค่ะก็ก่อนจะทำจริงเราก็จะแอปพลิเคชันค้าตรวจทานก่อนครับค่ะได้มีการติดตั้งให้ด้วยใช่ถ้าเป็นงานป้ายเราก็ติดตั้งให้ด้วยถ้าลูกค้าให้ติดโอเคครับ
การทำงานของเครื่องนี้มันยากไหมครับมันขั้นตอนยากไหมก็ไม่ยากค่ะถ้าแบบรู้จักระบบอะไรอย่างเงี้ยก็งานก็จะผ่านห้องกล่องก่อนครับใช่เราทำอาร์ตเวิร์กเรียบร้อยผ่านห้องผ่านห้องโทรศัพท์ปริ้นค่ะงานเครื่องก็จะปริ้นครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วก็มาเข้าเครื่องคอมตรงนี้ใช่เราก็มาสั่งปริ้นงั้นก็แสดงว่าใช้เวลาไม่นานเนี้ยในการไม่นานค่ะถ้าไม่มีคิวก็แป๊บเดียวอ๋อใช่อันนี้ต้องอยู่ที่คิวด้วยนะฮะใช่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับลูกค้าเยอะไหมครับถามว่าช่วงนี้เป็นไงก็ตั้งแต่เสร็จงานพ่อเลยเนาะปีของหนูก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วนะฮะใช่ตอบรับมากขึ้นครับอันนี้เป็นเครื่องนี้เป็นพระเอกของงานเลยพระเอกเลยเป็นดาวเด่นเลยค่ะขาดไม่ได้นะสำหรับร้านทำขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าที่ร้านมีงานเป็นทุกวันครับแล้วถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะสนใจมาใช้บริการในขอให้ทำป้ายพวกนี้มีไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะมีไวนิลมีการ์ดต่างๆพวกนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างไหมผมก็ถามว่าติดต่อได้ทางไหนใช่ไหมคะครับก็ติดต่อทางนี้เลยไลน์อะค่ะส่วนใหญ่ก็จะคุยทางไลน์เนาะไลน์ส่วนตัวครับผมค่ะก็ดิวตรงเลยนะคะก็ ID ไลน์ครับดะลุอันเดอร์สกอร์นีก็คือสะกดคือ DARU อันเดอร์สกอร์หรือขีดล่างนะคะ NEE ก็คือดะลุอันเดอร์สกอร์นีค่ะก็คือดิฉันเองนะคะดะลุนีดะลุนีนะครับใช่หรือถ้าลูกค้าต้องการดูเนื้อหาดูแบบข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของร้านเราใช่ไหมคะก็คือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ nprsticker.com ได้ค่ะมีเว็บไซต์ด้วยนะฮะเว็บไซต์ด้วยเฟซบุ๊กก็มีนะคะเราต้องอัปเดตตามกระแสโลกปัจจุบันเนาะ UCG เนาะ 4.0 เนาะ .0 เนาะก็ว่ากันไปตามกระแสโลกนะคะเฟซบุ๊กชื่ออะไรฮะเฟซบุ๊กก็ชื่อนี่เลยง่ายๆค่ะ nprsticker นะคะเป็นภาษาไทยภาษาไทยค่ะ NPR นี่ภาษาอังกฤษแล้วก็โนค่ะภาษาไทยหมดเลยนะ NPR sticker นะคะโอเคค่ะง่ายใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูไปชมผลงานได้นะฮะค่ะอัปเดตทุกวันทุกเดือนครับผมค่ะแล้วเป็นมือถือครับเบอร์โทรเผื่อใช่มั้ยคะก็0846527131ค่ะโอเคครับนี่ก็เป็นร้านที่ G-Folk ได้เคยมาใช้บริการแล้วนะออกแบบสวยงามมากแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นีด้วยนะที่ยินดีด้วยค่ะอนุเคราะห์แล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Folk ในการทำกิจกรรมฟุตบอลที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นครั้งนี้นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงก็อาจจะมาใช้บริการเรื่อยๆนะฮะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่บริการอนุเคราะห์แล้วอาจจะมีการหางานอะไรมาให้ด้วยนะฮะยินดีนะคะต้องขอขอบคุณมากนะครับผมอีกสุดท้ายขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกถึงได้การที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Folk หน่อยครับผมถามว่าทำไมเราถึงอยากเป็นสปอนเซอร์ให้มาคะใช่ไหมคะความรู้สึกเราก็แบบคิดว่าเราเป็นผู้ให้เนาะก็แบบมีความสุขที่จะให้อะค่ะแล้วถามว่าให้ใครก็ให้ครูที่เคยสอนกีตาร์ของลูกชายของดิฉันเองนะคะก็สอนจนกระทั่งลูกชายได้เป็นมือหนึ่งของตัวแทนโรงเรียนนะคะก็ไปร่วมกับวงดนตรี KPM ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ถือว่าขอบคุณนะคะที่คุณครูสอนให้ลูกของดิฉันแบบได้เป็นตัวแทนของระดับโรงเรียนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเขาเป็นมือกีตาร์ค่ะก็ขอบคุณก็เลยเป็นการตอบแทนคุณครูค่ะก็คือรู้สึกมีความสุขค่ะที่เป็นผู้ให้ค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมโอ้และนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งรายนะครับขอบคุณครับโอ้โหไม่รู้ใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้ใครเนี่ยไม่รู้ใครชมใครแล้วตอนนี้และนี่ก็เป็นช่างมือเอกนะครับนี่เขาบอกว่าไม่อยากจะออกสื่อนะฮะมะนาวลูกใหญ่เบื้องบานน้ำดีมะนาวและแถวโล32กิโล50บาทแล้วผลการออกแบบป้ายไวนิลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจัดป้ายให้ดูแล้วก็เพื่อให้ทันงานวันเด็กด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นงานวันเด็กเราอาจจะได้เห็นป้ายแว๊บๆนะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมได้ดูด้วยกันวันนี้สปอร์ตออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทีครับสวัสดีครับ